ดาวประเทศไทยรวมพลังชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยทักษะ EF เพื่อเติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมก่อนนอนคืนนี้เรามาอ่านหนังสือกันดีไหมจ๊ะลูกวันนี้แม่ซื้อหนังสือนิทานเล่มใหม่มาด้วยนะว้าวเรื่องอึ่งอ่างกับวัวงั้นอิ่มสุกลองอ่านแล้วก็สรุปให้แม่กับพ่อฟังสิจ๊ะว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างแม่อึ่งอ่างพยายามพองตัวให้โตเท่าวัวจนสุดท้ายตัวแตกตายเลยครับใช่แล้วลูกแล้วนิทานเรื่องนี้สอนอะไรให้น้องอิ่มสุขบ้างครับการไม่รู้จักประมาณตนเองย่อมนำมาซึ่งความพินาศครับพ่อเก่งมากจ้ะลูกรักฉะนั้นเราเป็นเด็กต้องรู้จักตัวเองไม่อวดเก่งรู้จักความพอดีจะทำให้เป็นที่รักของทุกคนไงครับอ้าวหาวใหญ่แล้วสงสัยลูกคงจะง่วงแล้วล่ะแม่งั้นเรากลับห้องกันเถอะนี่พ่อแม่อ่านเจอมาว่าการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆฟังเนี่ยเด็กๆจะได้รับการพัฒนาทักษะสมอง EF หลายๆด้านไปพร้อมกันเลยนะเนื้อหาในหนังสือนิทานแต่ละเล่มเนี่ยก็จะมีจุดหมายเฉพาะเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านใดด้านหนึ่งให้กับเด็กด้วยก่อนอ่านผู้ใหญ่ควรอ่านหนังสือเล่มนั้นให้เข้าใจก่อนขณะอ่านก็ควรจะอ่านแบบมีอรรถรสนะมีชีวิตชีวาเด็กๆก็จะได้สนใจหลังอ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะมีการตั้งคำถามชวนให้เด็กคิดวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ด้วยล่ะจ้ะใช่จ้ะแม่นอกจากนี้เด็กๆยังได้จดจ่อใส่ใจกับเรื่องที่เราเล่ายับยั้งตนเองไม่ให้ทำกิจกรรมอื่นเด็กได้คิดได้จินตนาการตามเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่าที่เป็นความทรงจำหากข้อมูลใหม่แตกต่างจากข้อมูลเดิมต้องปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นความคิดอีกด้วยนะ